นายอ่อนทั่วครับมื้อนี้พร้อมนายอ่อนทั่วครับกินตับหมูเข้ากับปู่เอี้ยนจับกล่องมานะมันทําไรอันนี้นะครับนี่คือกับปู่เอี้ยนครับหลังจะเอี้ยนค่ะกาเขาเอิ้นเอี้ยนกับปู่ไม่รู้กับปู่เห็นน่ะกับปู่ให้มันอยู่น้ําน้ําตกอ่ะยอมลืมหินนะครับก็ต้องแกะดอกหน่อครับเขาบีบน้ําใส่หรือเปล่าแกะดอกหน่อนี่มันไว้ครับจี้กินครับมันมองก่อนถ้าเขาใส่จานไว้หรือไหมต้องกวดมันออกไข่เลยมันบอกแต่มันตำบ่ต้มแล้วก็ตำบ่มันบ่แข็งจ้ะเอาไปจำลองมันต้องสังเกตมันก่อนมีแมนบ่มันมีครับปอดลองมันการกินครับโอ้ยเกิดอะไรคุยกันโดนแล้วมันอันนั้นค่าเขียวอ่ะเดี๋ยวแรงปัดใช่ไหมดูแบงค์ขอดบ้างดูแบงค์ขอดก็ซิ้วได้เหมือนคืนมาพักกับมีตัวใหม่ตัวใหม่ผมใช่ไหมกับตำหึ่งกับปุ๋ยเย็นครับเขาดอกไว้ละสองตัวดอกหายมันดิตุบจังเลยดอกดิบอ่ะก็ดอกดิบนี่แหละเขาดอกว่าเผ็ดดีป่ะสั่งข้างล่างเลยเผ็ดในใจดีป่ะซีมไปก่อนนู่นเลยกันกินอะไรมาเดินกินยังนี่งัวเขายิดไปงานศพแล้วโอเคกินแต่พวกนี้ต่อฟูมาให้ซื้อกลับไปบ้านท่านก่อนเขาถือมาให้หนูไปงานศพมาเสือป่ามามือไหนยืนมือแรงกับมือต้องเท่ากันเงี้ยมันกินข้าวครับ
ตัวว่าไทยเขาจะเอาเบื้องนอนแน่เขาผูกนะเดี๋ยวไปไทยบ้านไต้ขึ้นนั่นเขาได้บุกไปเปิดไต้กับตะแกงแล้วผูกเองขาดขาดตัวอื่นมาผูกหินผูกมาผูกเองเหรอผูกหินผูกหินวางยุ่งหรือหินเนาะจะกินขนมจีบอ่ะนี่ครับกับปูเอ็นปูเอ็นเนี่ยล่ะนี่ครับตัวกับปูเอ็นอันนี้ขึ้นมาจับเดี๋ยวค้างไว้เดี๋ยวไม่ได้เห็ดรังสรรค์เมนูต่อไปครับโอ้ตีนจะเป็นคนขวนเพียงกระปูทะเลเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเฮ็ดผัดกับว่าแซ่บกินกับเปลือกกรอบครับครับเดี๋ยวพร้อมน้ำท่วมไหมครับคลิปหน้าเราที่ต้องกินต่อแรงเมนูกระปูเราจะเห็นยังครับเราหาคลิปเบื้องก่อน